ตามเชียร์บิวภูริพลมีเฮกสิติกมลนาวินราชวังสรรค์คอลัมน์ Eye on Sport โดยกสิติกมลนาวินราชวังสรรค์เปิดฉากขึ้นแล้วสำหรับกรีธาอายุไม่เกิน20ปีชิงชมโลก2022 World Athletic U20 Championship ที่กาลีประเทศโคลอมเบียระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคมนี้โดยขณะที่ผมเขียนต้นฉบับอยู่นี้บิวภูริพลบุญสอนลมกรดวัย16ปีความหวังของไทยยังอยู่ในเกมซึ่งไม่เพียงแต่โอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในรายการ200เมตรชายที่สมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยหมายมั่นไว้เท่านั้นแต่ในรายการ100เมตรชายนั้นบิวก็ยังมีลุ้นหยิบเหรียญเช่นกันนี่มันระดับโลกเชียวการแข่งขันวันแรกรายการสุดท้ายของรอบเช้า 11:55 นซึ่งเทียบกับเวลาในเมืองไทยก็ต้องบวก12ชั่วโมงนั่นคือ23:55การแข่งขันรายการวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฮีทมีทั้งหมด8ฮีทเพื่อคัดเอา2อันดับแรกของแต่ละฮีทบวกกับผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดจากที่ไม่ติด2อันดับแรกอีก8คนรวมเป็น24คนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเซมิไฟนอลซึ่งจะแบ่งเป็น3ฮีทในวันรุ่งขึ้นเวลา 15:40 ตรงกับเวลาในเมืองไทยคือ 3:40 คือเช้ามืดของวันที่3สิงหาคมและรอบชิงชนะเลิศในอีกประมาณ2ชั่วโมงถัดมาเวลา 17:55 หรือตรงกับเวลาในเมืองไทย 5:55 รายการนี้เรามีนักกรีธา2คนคือโอ๊ตทวัชชัยหินเอียดอยู่ในฮีทที่2วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ทำเวลา 10.55 วินาทีซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวแต่ยังไม่ดีพอที่จะพาตนเองเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในขณะที่บิวถูกจัดให้วิ่งในฮีทที่6วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ทำเวลา 10.20 วินาทีก็ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างไร้ปัญหาเมื่อดูผลเวลาของนักกรีธาทุกคนเปรียบเทียบกันครบทั้ง8ฮีทรวม60คนแล้วบิวทำเวลามาเป็นอันดับที่3เป็นรองเพียงเลซี่เลเตโบโกเลซิลเตโบโกจากบอตสวานาทำเวลา 10.00 วินาทีซึ่งหมอนี่มีสถิติดีที่สุดของตนเองต่ำกว่า10วินาทีโดยทำได้ 9.94 วินาทีในรายการกรีธาชิงชมโลกที่โอเรกินสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางเดือนที่แล้วและโมฮัมหมัดอาซีมฟามีมูฮัมหมัดอาซีมฟามีจากมาเลเซียทำเวลา 10.09 วินาทีเท่านั้นเอาแล้วบิวมีลุ้นหยิบเหรียญ100เมตรชายระดับโลกซะงั้นอยากให้นักกรีธาญี่ปุ่นแซงก้อนแล้วกันเมื่อวันก่อนผมได้ชมการวิ่งของบิวสดสังเกตว่าบิววิ่งได้เร็วจียอมรับว่าซอยเท้าได้เร็วมากจริงๆเพียงแต่ก้าวไม่ยาวนักซึ่งผมเชื่อว่าในวันข้างหน้าลมกรดวัย16ปีของไทยเราก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกอย่างแน่นอนแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่การออกสตาร์ทผมได้เห็นสถิติการออกสตาร์ทที่เขาใช้คำว่า reaction time คือมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือเวลาตั้งแต่ร่างกายได้รับสิ่งร้าวมากระตุ้นความรู้สึกจนถึงกล้ามเนื้อมีการหดตัวแล้วเคลื่อนที่ไปยังจุดเป้าหมายในรอบคัดเลือกนั้นนักกรีธาส่วนมากจะออกสตาร์ทหลังจากได้ยินสัญญาณปล่อยตัวประมาณ 0.1 วินาทีกว่ากันทั้งนั้นแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของบิวซัดเข้าไป 0.205 วินาทีนับเป็น reaction time อันดับที่59จากทั้งหมด60คนเลยมีนักกรีธาเพียงแค่รายเดียวที่ออกสตาร์ทช้ากว่าบิวครับรายการ200เมตรชายเริ่มแข่งรอบคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มในวันที่3สิงหาคมนี้ภาคเช้าเวลา 11:25
หรือตรงกับเวลาเมืองไทย 23:25 นและรอบรองชนะเลิศแข่งในภาคบ่ายเวลา 15:35 นหรือตรงกับเวลาเมืองไทย 3:35 นของวันที่4สิงหาคมแล้วไปชิงชนะเลิศในวันที่4สิงหาคมภาคบ่ายเวลา 18:00 นตรงกับเวลาเมืองไทย 6:00 นของวันที่5สิงหาคมส่วนรายการผลัด 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มแข่งในภาคบ่ายของวันที่4สิงหาคมเวลา 15:25 นตรงกับเวลาเมืองไทย 3:25 นของวันที่5สิงหาคมแล้วไปชิงชนะเลิศในภาคบ่ายวันที่5สิงหาคมเวลา 18:00 นหรือตรงกับเวลาเมืองไทย 6:00 นของวันที่6สิงหาคมนี่คือรายการเนื้อที่วิวภูริพลบุญสอนลงแข่งอย่างไรก็ตามนักกรีฑาคนอื่นๆของไทยยังลงแข่งอีกหลายรายการครับเราสามารถติดตามชมและเชียร์สดๆได้ทาง YouTube ผมขอแนะนำให้ลองป้อนคำว่ากาลี่22นะครับชมและเชียร์บิวมีให้แน่นอนครับ สื่อเหงียนหน้าชาสื่อหลัก FIVB จัดให้อย่างสะสมรวมความสุขทีมลูกยางสาวไทยคลิปจากกรณีที่มีสื่อเวียดนามบางสำนักออกมาตำหนิสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ที่ดูแลสื่อหลักอย่างแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ว่าไม่ให้เกียรติทีมชาติอิตาลีที่คว้าแชมป์เนื่องจากยังใช้ภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เพียงอันดับ8รายการนี้เป็นภาพปกของแฟนเพจมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วล่าสุดนอกจากแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ยังไม่มีเปลี่ยนภาพแฟนเพจที่ยังคงเป็นภาพของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแถมยังมีการตัดคลิปที่มีความยาวถึง 8.50 นาทีเป็นโมเมนต์แห่งความสุขของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแคปชั่นว่าช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเธอไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมชาติไทยยังสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธอหุ่นสับมากเปิ้ลนักบาสทีมชาติลิ้ว11คนมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ภาพถือเป็นหนึ่งสาวในวงการกีฬาที่โดดเด่นบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022สำหรับเปิ้ลวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์นักบาสเกตบอลสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดสาวงามในครั้งนี้ซึ่งในรอบตัดสินปรากฏว่าแม่นห่วงสาววัย21ปีสามารถทะลุเข้าถึงรอบ11คนสุดท้ายได้สำเร็จแถมในรอบพรีลิมินารีเธอก็สามารถคว้ารางวัล Miss Smart Life by True 5G Miss Smart Life by True 5G ซึ่งเป็นหนึ่งใน9รางวัลงานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงยิ้มไม่หุบกับความสำเร็จในครั้งนี้พร้อมโพสต์ข้อความขอบคุณทุกคนที่มีส่วนกับความสำเร็จในครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกของการใส่ส้นสูงและเป็นเวทีแรกที่เฟิร์นได้เข้ามาประกวด Miss Universe Thailand 2022ครั้งแรกในชีวิตก็ถือว่าดีเกิดคาดมากรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สุดขอบคุณทุกคำแนะนำคำชื่นชมและเสียงเชียร์จากทุกคนข้าหนูจะกลับไปพัฒนาตัวเองมาให้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณแม่ปุ้ยที่มองเห็นความตั้งใจในตัวหนูคนนี้ขอบคุณแม่ที่เวลาหนูทุกข์ใจแม่ก็เดินเข้ามาหาและยื่นมือมาช่วยหนูขอบคุณที่มอบโอกาสให้แก่ทุกคนค่ะขอบคุณพี่วุฒิที่มองเห็นอะไรในตัวหนูและมั่นใจในตัวหนูคนนี้
ขอบคุณพี่แซงที่คอยสอนเดินหนูตั้งแต่วันแรกถึงแม้เราจะมีเวลาซ้อมกันแค่ 1-2 สัปดาห์ในการเดินก็ตามขอบคุณพี่นัทที่ถ่ายรูปสวยๆให้น้องคนนี้สำหรับเฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์ยังคงไม่ทิ้งวงการบาสเกตบอลโดยหลังจบการประกวดเธอจะเข้าแข่งขันในรายการ WTBL Thailand League 3x3 Premier 2022และ CUGSB การแข่งขันบาสเกตบอลหญิงระดับมหาวิทยาลัย